ชิชานะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนกค็อกเทลกันค่ะนี่เลยน้องหลงของเรานะคะคือชิชาเนี่ยเคยทำ EP ก่อนหน้านี้ไปแล้วใช่ไหมที่รีวิวแบบว่าอุปกรณ์นกอะไรอย่างเงี้ยบอกว่านกหนึ่งตัวแต่ที่งอกคือมีกรงงอกออกมาเพิ่มนะไปต่างจังหวัดมาแล้วทีนี้เนี่ยชิชาเนี่ยใช้กรงแคปซูลในการพกพาน้องไปต่างจังหวัดไปค้างแบบคืนนึงหรือ2-3 คืนอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะพกกรงแบบเป็นกรงพกพาไปทุกคนกรงโชบีจะบอกว่าน้องอยู่ในนั้นแล้วน้องแบบเวลาค้างกลางคืนอ่ะมันไม่เหมาะกับค้างกลางคืนมากๆเลยนะคือน้องอ่ะไม่ชอบนอนในนั้นไงเวลาเราเห็นว่าน้องนอนตอนกลางคืนแล้วน้องเครียดเหมือนนอนไม่หลับแล้วก็จะร้องเรียกเราตลอดอย่างเงี้ยก็เลยซื้อกรงมาเพิ่มนะคะเป็นกรงขนาดกลางที่ใช้สำหรับน้องนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมารีวิวกรงแต่ละไซส์กันแล้วก็พูดถึงอาหารที่ให้น้องทานตอนนี้ว่าให้ตัวไหนบ้างแล้วผสมกับอะไรอยู่นะคะลองกรงด้วยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนาะสำหรับนกค็อกเทลนะคะช่วยแม่ทำอาหารกินเหรอคะลูกไปดูรีวิวกรงกันเลยค่ะไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาหารนะคะที่ให้น้องทานอยู่ตอนนี้เลยเดี๋ยวเราจะพูดไปทีละตัวเนาะตอนนี้เนี่ยหลักๆเลยนะคะจะเปลี่ยนมาให้น้องทานแบบว่าเป็นอาหารเม็ดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ของซูพรีมนะคะอันนี้เอามาบดเองนะวันที่นะคะขนาดไซส์ M ฮะแล้วก็อันนี้วันที่หมดอายุนะคะลองให้น้องทานแล้วแต่ว่าเม็ดมันใหญ่เกินไปอ่ะน้องก็จะเป็นแบบว่านกตัวเล็กๆเนาะปากขอก็เลยลองมาตำพอตำแล้วก็น้องกินนะคะกินเยอะมากเลยก็เลยตำแบบนี้ให้น้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นซูพรีมนะคะถัดมาจะเป็นนอตติเบิร์ดค่ะอันนี้ก็มาตำเหมือนกันอันนี้ซื้อมานะคะจะเป็นสูตรของฟอร์พาร์ทเพราะว่าตอนที่เราไปที่ร้านอะสูตรของค็อกเทลไม่มีนะคะหมดแล้วเขาก็เลยบอกท่านของฟอร์พาร์ทได้ก็เลยเอามาผสมให้น้องกินด้วยนะคะอันนี้หอมมากจะบอกว่าของนอตติเบิร์ดอะคือกลิ่นหอมมากๆเลยนะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นธัญพืชเดี๋ยวจะขึ้นไว้ข้างล่างเหมือนกันนะคะแต่ละอันธัญพืชอันนี้จะเป็นธัญพืชรวมเนาะก็จะมีเป็นพวกแบบว่าเนี่ยเมล็ดทานตะวันนะคะแล้วก็เป็นเมล็ดที่น้องชอบอะเป็นเหมือนอาหารหวานให้น้องค่ะแต่ว่าแต่ก่อนอะจะให้อันนี้เป็นหลักแต่คือถ้าให้บ่อยๆอะน้องจะเป็นไขมันพอกตับได้นะคะก็เลยลดปริมาณลงนะคะนานๆให้ทีนึงหรือผสมเล็กน้อยใส่อันนี้เป็นส่วนมากค่ะเป็นอันนี้จะเป็นสมุนไพรนะคะเป็นธัญพืชที่เป็นสมุนไพรเป็นไขมันดีก็คือว่าทานแล้วนะคะไม่เป็นอันตรายต่อนกก็คือไม่เป็นไขมันพอกตับเลยก็จะผสมตัวนี้ค่ะกับซูพรีมแล้วก็ใส่นอตติเบิร์ดไปคือน้องกินเยอะมากทุกคนดีมากๆเลยนะใครที่กำลังแบบว่าอยากรู้ว่าน้องนกค็อกเทลเนี่ยทานอะไรบ้างนะคะพี่ชายเนี่ยจะให้น้องทาน3ตัวนี้นะคะเป็นหลักแล้วอันนี้ก็ให้ด้วยนะคะผสมให้ด้วยบ้างกลัวน้องเบื่อนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นที่รองกงมันคือกระดาษรองกงนะคะคือราคาไม่แพงเลยเป็น12 แผ่น 10 บาทชิชาก็ซื้อมาทีแบบว่า50 บาทเลยแล้วก็คือมันดีตรงที่เขาเป็นกระดาษที่ซับน้ำอ่ะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นด้านดอกด้านมันๆตรงนี้ก็จะเป็นด้านแบบด้านหยาบๆหน่อยอ่ะชิชาจะเอาด้านมันๆอ่ะไว้ข้างล่างแล้วก็หงายด้านหยาบๆไว้ข้างบนนะคะมันง่ายมากๆอ่ะง่ายต่อการทำความสะอาดมากๆนะคะใครที่เลี้ยงนกเนี่ยชิชาแนะนำเลยให้เป็นรองกงแบบเนี้ยเป็นกระดาษอะคือเวิร์กมากนะกระดาษรองกงแบบนี้ก็ไปหาดูกันได้นะคะในส่วนของกงใหญ่นะคะที่น้องอยู่ประจำเลยเดี๋ยวจะขึ้นขนาดกงเอาไว้ให้นะคะนี่จะเป็นกงใหญ่เลยที่น้องติดมากๆเดี๋ยวจะให้ดูว่าจะไว้ที่ระเบียงแบบนี้ค่ะส่วนตอนกลางคืนก็จะเอามาไว้ในบ้านนะคะนี่เลยจะเป็นกงของน้องเข้าไปข้างในกันนี่ข้างในนะคะก็จะมีเป็นดูแบบนี้น้องไม่ค่อยนอนหรอกซื้อมาให้น้องนอนอันนี้เคยรีวิวแล้วนะคะจะมีประตูตรงนี้นะคะเปิดได้แล้วข้างล่างก็จะมีน้ำไว้กันมดด้วยห้องเหรอครับไปแล้ว โอเคมานะคะจะมาพูดถึงกรงแบบนี้เป็นกรงพกพานะตอนแรกอะซื้อกรงนี้มาเพื่อที่จะพกพาน้องไปต่างจังหวัดนะคะไปนอนค้างคืนเวลาเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราค้นพบแล้วว่าน้องไม่มีความสุขเลยในการนอนค้างคืนในนี้นะคะคือด้วยความที่มันแคบหรือเปล่าหรือน้องไม่คุ้นชินอะเพราะว่าชิชาเลี้ยงน้องด้วยกรงใหญ่ไงชิชาจะเรียกว่ากรงแคปซูลมันก็จะเปิดปิดแบบนี้นะคะแล้วก็อันเนี้ยตัวเนี้ยชิชาซื้อมาเองนะคะคอนรับเล็บก็คืออยากให้มันแบบว่าเป็นโทนขาวๆเทาๆมินิมอลหน่อยก็ซื้อสีขาวมานะคะแต่ตัวที่เขาให้มากับกงอ่ะจะเป็นแบบนี้มันจะเล็กมากๆอ่ะทุกคนแบบว่าเท้าน้องมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะเปลี่ยนเป็นคอนรับเล็บอันใหญ่แต่ว่าของโชบิเนี่ยเวลาเราจะทำความสะอาดอะค่ะเราจะต้องปลดล็อกตรงนี้นะก็ยกตะแกรงออกนะคะก็ทำความสะอาดได้ก็เหมือนเดิมค่ะชิชาจะใส่แผ่นกระดาษรองกงไว้ข้างล่างนะคะแน่
แว่นหนามากๆค่ะแล้วก็ถือแบบว่าสะดวกสบายมากเลยก็หิ้วแบบนี้นะคะสำหรับกงโชบิอันนี้นะทุกคนคือชิชาเนี่ยสั่งเป็นผ้าคลุมกงแบบนี้มาด้วยนะคะเลือกลายที่ร้านเขาจะมีลายผ้าให้เลือกแล้วก็สั่งทำนะคะเป็นขนาดใหญ่เขาจะมีไซส์นะคะโชบิใหญ่โชบิเล็กอย่างเงี้ยอันนี้ชิชาสั่งมาเป็นกงใหญ่ก็เวลาคลุมนะคะก็จะมีหน้าต่างด้วยนะสั่งทำคือดีมากๆชอบมากนะอันเนี้ยคือแบบมีความแบบมุ้งมิ้งมากแล้วก็สีชมพูมันเข้ากับสีเทามากๆเลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นประตูเปิดแบบนี้เปิดประตูได้นะคะแล้วก็ปิดส่วนด้านข้างเนี่ยจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ค่ะเราสามารถแบบพับได้นะเดี๋ยวจะทำให้ดูพับแบบนี้แล้วก็ติดกระดุมคือที่ร้านทำดีมากเลยอ่ะนะแล้วก็ข้างนี้ก็เป็นเหมือนกันนะคะก็คือเปิดปิดได้ด้านข้างจะเป็นหน้าต่างแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูเนี่ยกะให้น้องนอนต่างจังหวัดเนี่ยคือเอาไปแล้วนะคะไปนอนต่างจังหวัดแล้วประมาณ 2-3 คืนแล้วก็คืนหนึ่งเนี่ยไปทะเลคืนหนึ่งความรู้สึกว่าเราอ่ะแอบมาดูน้องตอนคืนน้องไม่หลับเลยแล้วคือน้องไม่ยอมเกาะคอนอนอ่ะทุกคนน้องไปเกาะแบบน้องไปอยู่ตรงมุมอะไรแบบเนี้ยก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าเดี๋ยวน้องจะเครียดนะคะก็เลยซื้อกงเพิ่มเป็นกงสำหรับพักต่างจังหวัดอีกกงนึงนะคะตัวนี้ก็เหมาะกับไปเที่ยวเนาะเป็นแคปซูลพาเที่ยวแล้วกันค่ะกงนี้เลยตรงนี้เพิ่งซื้อมาเลยเพิ่งมาถึงแล้วก็สั่งสีขาวมาเพราะว่าดูมินิมอลด้วยแล้วก็ถาดนี้ก็เหมือนเดิมค่ะสามารถทำความสะอาดได้แล้วก็ใส่กระดาษแผ่นรองกงไปข้างในนะคะตรงนี้ก็เปิดได้เหมือนกันแล้วก็ข้างในก็พยายามใส่เปให้เหมือนกงใหญ่ที่น้องชอบนอนค่ะน้องได้ไม่เครียดเนาะส่วนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยชิชายังไม่แน่ใจเลยนะว่าจะเปลี่ยนอะไรตรงไหนอีกไหมต้องลองให้น้องเข้ามาก่อนอันนี้คือเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยแล้วก็ยังไม่ได้ให้น้องลองเข้าไปดูเนาะคิดว่าน้องน่าจะนอนได้โดยที่ไม่เครียดเนาะเพราะว่าในโชบิน้องเขาดูแบบมันดูแคบไปอ่ะสงสารก็เลยซื้อกงนี้มานะคะสำหรับไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบค้างคืนก็จะให้น้องนอนกงนี้ค่ะกงขนาดกลางน้องเข้าออกก็จะเกี่ยวไว้แบบนี้เอาอะไรก็ได้นะเอาเป็นตัวเกี่ยวยังไงก็ได้ที่ทุกคนมีเกี่ยวไว้แบบนี้ค่ะมันก็จะไม่หล่นไปทับน้องนกข้างในนะคะก็จะมีบันไดขึ้นนี่เป็นแท่นนี่ซื้อเพิ่มนะแล้วก็เป็นเปรคือขนาดเนี้ยคิดว่ากำลังดีเลยอ่ะแบบไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะหวังว่าจะชอบนะจ๊ะน้องนกที่รักนี่แล้วตรงฝานี่ก็เหมือนเดิมค่ะเปิดได้เอาออกได้แบบนี้นะคะชอบสีขาวมากเลยอ่ะคือพยายามเลือกสีขาวๆเทาๆอะไรเงี้ยเนาะมันจะได้ดูมินิมอลข้างบนก็จะมีที่จับแบบนี้นะเนี่ยทุกคนเห็นไหมกงโชบิอันเนี้ยมันดูเหมือนจะใหญ่นะแต่พอเอาไปค้างกลางคืนแล้วอะรู้สึกว่าน้องอะไม่ชอบค้างกลางคืนนะแต่ว่าพกพาแบบว่าไปเช้าเย็นกลับอะเป็นกงแคปซูลอะได้นะเหมาะมากๆเลยนะใครที่กำลังหากงพกพาที่แบบพาน้องไปเที่ยวหรือแบบไปแป๊บนึงแล้วก็กลับบ้านอย่างเงี้ยโอเคเหมาะนะคะแต่ค้างคืนชอบว่าสำหรับนกคอคเทลมันดูเล็กเกินไปนะซึ่งอันนี้เป็นขนาดใหญ่แล้วนะก็ยังดูเล็กอยู่นะคะก็เลยต้องสั่งกงขนาดกลางมานะคะสำหรับนกของชิชาค่ะน้องเขาจะชอบนอนตอนกลางคืนจะเป็นอันนี้เลยจะเป็นนอนเปลแบบนี้ทุกคนคือแบบว่าน้องชอบนอนมากเอาเฟอร์นิเจอร์แบบว่าย้ายเข้าย้ายออกอยู่นะคะว่าน้องชอบอันไหนหรือไม่ชอบอันไหนหรืออันไหนมันดูเกะกะไปดูแบบว่าติดหางหรือว่าติดตัวน้องอย่างเงี้ยก็พยายามจัดๆอยู่ค่ะก็สำหรับไปหลบข้างหลังละก็สำหรับ EP นะคะก็มาพูดถึงในส่วนของกรงนกกันนะคะว่าใช้กรงขนาดไหนบ้างแล้วก็มีกรงกี่อันนะคะสำหรับนก1ตัวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่นิสัยนกของแต่ละตัวนะเพราะว่าเห็นบางคนเนี่ยนกของเขาก็จะแบบอยู่ในที่แบบเล็กๆได้นะคะนอนที่เล็กๆได้หรือว่านกของบางคนก็จะเหมือนแบบว่าอยู่ได้นะคะแต่สำหรับน้องหลงของชิชาเนี่ยน้องอยู่ในที่แคบๆแบบว่าตอนกลางคืนไม่ได้แต่เอาขนาดที่กว้างหน่อยนะคะน้องชอบนอนที่กรงใหญ่มากแล้วก็ดูแบบดูมีความสุขมากเลยใช่ไหมชอบใช่ไหมไม่ได้ตอบว่าชอบครับชอบไหมครับชอบกรงที่แม่ซื้อมาให้ใหม่ไหมครับชอบไหมครับชอบไหมครับ น้องนิ่งอยู่นะน้องตกใจมองอะไรลูกก็ EP นี้ไม่มีอะไรละก็จะมารีวิวนะคะกรงอุปกรณ์ต่างๆเช่นอันนี้นะคะลืมพูดถึงเลยคลิปที่แล้วไม่ได้พูดไปนะคะเป็นสเปรย์ที่จะพูดถึงเนาะอันนี้นะคะซื้อมา
นี่เลยทุกคนที่เลี้ยงนกเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือคนมีติดไว้นะคะเป็นสเปรย์สำหรับฉีดแผลนกเนาะจริงๆแล้วอ่ะสำหรับชิชาเวลาโดนมีดบาดอ่ะเอามาฉีดนะคือตื่นเช้าขึ้นมาคือแผลหายเร็วมากเลยตัวนี้ดีมากๆนะคะอ่อนโยนด้วยแต่พยายามอย่าโดนตาโดนจมูกน้องนะก็พยายามฉีดนะคะเวลาน้องเป็นแผลหรือว่าแบบรอยถอนขนอะไรเงี้ยที่เป็นเลือดไหลก็เอามาฉีดน้องได้นะคะตัวนี้เลยดีมากๆเลยเนาะไม่มีอะไรค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมารีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะก็ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวสกินแคร์เลยนะมาพูดถึงน้องนกค็อกเทลโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบายลูกบ๊ายบายกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ หนูเขินเหรอคะ